แต่เดี๋ยวจะออกมาอารวาททำแบบนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกค่ะมาดูเหตุการณ์รถเป็นรอยโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากเข้าไปกินหมูกระทะค่ะผู้ชายคนนึงบอกว่าก็ไปกินหมูกระทะตามปกติก็จอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามอะค่ะพอออกมาปุ๊บเอ้ารถเป็นรอยไปขอร้านหมูกระทะดูกล้องวงจรปิดเจอคุณป้าค่ะเราก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าคุณป้าทำจริงไหมเราเปิดโอกาสเปิดพื้นที่นะคะสำหรับไทยรัฐทีวีให้ได้ออกมาชี้แจงแล้วกันนะคะค่ะอ่ะมาที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่ากู้ภัยบ้านเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะไปจับอะไรสารพัดนะคะแหมแล้วก็รวมไปถึงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของอุบัติเหตุก็ตามแต่เมื่อพี่กู้ภัยเนี่ยเขาก็ต้องมีหมดแรงได้เหมือนกันลองไปดูคลิปกันแล้วกันค่ะผมเนี่ยไปโกนผมมาหัวมันก็เลยกลายเป็นสีเดียวกับพื้นนะคะก็เป็นกำลังใจพักบ้างนะคะพี่นะคะทราบว่างานหนักนะคะช่วงนี้เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไทยรัฐทันข่าวมาเตือนภัยผู้หญิงเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะโดยเฉพาะปั๊มมองซ้ายมองขวามองล่างมองบนมองให้รอบหน่อยนะคะเพราะผู้หญิงรายนี้เจออีกแล้วค่ะถูกผู้ชายแอบถ่ายในห้องน้ำขณะที่ทำธุระวิ่งออกมาบอกแฟนจับได้หรือเปล่าเจ้าโจรคนนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียแบบถ้วยขวดมันต้องแบบขวดเนื้อเข้มข้นดื่มง่ายมีจุลินทรีย์ดี LV81 ใหม่รสพีชและโอ๊ตที่ 7-Eleven ลองเลยเราไม่จำกัดนิยามความสำเร็จให้เป็นตามกรอบคิดของใครเราก้าวออกจากกรอบเพื่อไปให้ไกลกว่าบ่อยมาเก่งต้องเจอ Magic Clean Active สูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกล้างคราบขาประจำออกง่ายสบายไม่กัดกร่อน Feel good Clean Minty Fresh เนสกาแฟซองเนี้ยดมยังไงก็หอมเพราะเนสกาแฟ Blend and Brew หอมกลิ่นกาแฟแท้ๆรสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครมีซองนี้ถูกช่วงเวลาก็หอมเนสกาแฟ Blend and BrewWe are fresh เราคัดความสดจากเกษตรกรโดยตรงคัดสรรคุณภาพเพื่อความสดอร่อยผักผลไม้สดๆจากสวนเบเกอรี่และอีกมากมาย We are fresh ที่บิ๊กซีเท่านั้นน้ำปลาตำนัวใส่อะไรอร่อยสุดๆครับใส่ส้มตำใส่หมูย่างชุบหน่อไม้ใส่น้ำพริกใส่น้ำยาใส่อ่อมใส่ยำใส่ปลาไงครับอร่อยสุดน้ำปลาตำนัวแซ่บดัวหนัวผมแนะนำครับถ้าสิ่งตกค้างจากเมื่อวานยังอยู่เต็มปากลองคอลเกตสมุนไพรดีท็อกซ์สุดเข้มข้นใหม่ใช้นิดเดียวดีท็อกซ์ปากสะอาดอย่างเหนือชั้นพร้อมเอนจอยต่อได้ทั้งวันสูตรเข้มข้น1หลอดแปรงได้380ครั้งนี่เลยเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าเข้มถึงใจแล้วลุยต่อเต็มรสกาแฟคั่วเข้มเข้มถึงใจลุยต่อกันลุยเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าอาจิโนโมโตรถมีชัยเบอร์30ทิ้งเครื่องอย่างเจ๋งตอนมีชัยเบอร์40เครื่องฟิตอย่างแจ๋วช่วยเทคโนโลยีคลีนล็อกของ Dynamic Common Rail ไม่น้อยใช้10W30ไม่สูงใช้15W40ดีทั้งคู่อยู่ที่เลขใหม่จาก GTC Lubricant Sofie Gao ล็อกไม่ให้เลอะเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนผ้ากันแน่นแถมคาบกันหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ช้อนเดียวก็เอาอยู่ใหม่ Wrist Excel สุดเข้มข้นพลัสพลังช่วยกระจัดคราบหนักพลัสพลังความหอมหนักสะอาดหอมครบจบใน1ช้อน Wrist Excel สุดเข้มข้นสนับสนุนโดยผมล้านบางนิวราวันวิกผมแท้ 100% ปรึกษาฟรีทุกสาขาวิกผมแท้นิวราวัน
หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปนะคะว่าเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันให้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองบนมองให้ครบอะค่ะคือมองให้ทั่วมองครบแล้วแต่ก็ยังมีคนทำแบบนี้ก็คือผู้ชายไปแอบดูผู้หญิงทำธุระอยู่ในห้องน้ำล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเข้าห้องน้ำอยู่ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วพอออกมาข้างนอกมองกระจกไปเอ้าด้านหลังมีผู้ชายยืนอยู่เอ้าแล้วเมื่อกี้ที่เข้าห้องน้ำไปเห็นหรือเปล่าออกไปบอกแฟนค่ะไปดูเหตุการณ์ค่ะน้ำมันเนาะทุกสถานที่เลยต้องระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีๆมีคนไปด้วยเนี่ยคนในครอบครัวแฟนหรือแล้วก็ไปยืนรอกันได้นะคะอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ตลอดคุณผู้ชมมาดูในขณะที่อยู่ในภาวะที่มีเรื่องของอย่างเช่นสินค้าราคาแพงต่างๆทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่หรือสินค้าประเภทอื่นๆทีนี้ล่าสุดค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องการร้องเรียนมีเรื่องของการขนหมูชาวบ้านเขาไปร้องเรียนค่ะและอยากจะให้คุณศรีสุวรรณไปช่วยตรวจสอบเอ๊ะทำไมมีรถกระบะเอาหมูเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนน่าจะเป็นหมูที่ตายแล้วแล้วถมใส่กันอยู่ในท้ายรถกระบะมันน่าสงสัยเพราะเขากลัวว่าอันเนี้ยมันเป็นหมูที่ตายจากโรคติดเชื้อ ASF หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนได้รับความสนใจหมดนะคะจากนั้นเรื่องของให้ไปตรวจสอบว่าเป็นหมูที่ตายแบบจากโรคหรือเปล่ามาดูเรื่องของการลักลอบนำเข้าหมูจากประเทศเพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมายค่ะมีคนที่ลักลอบเข้ามาแต่เขาบอกว่าไปไม่ถึงไหนตำรวจเขามีสายนะคะเขามีสายสืบนะคะตรวจสอบแล้วไปเจอนี่ค่ะหมูเถื่อนเต็มคอนเทนเนอร์แบบนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นในตู้คอนเทนเนอร์โรคต่อไปค่ะคือเราไม่แน่ใจนะคะว่าถ้ามีการลักลอบนำเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นหมูที่ตายแบบตายมีโรคหรือเปล่าก็สรุปแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบขนย้ายเนื้อสุกรนะคะคุณผู้ชมอ่ะหนีความผิดไปเนาะทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของคนส่งของไรเดอร์ส่งของแล้วก็คนรับมันจะเห็นให้มีข่าวว่าจะมีปัญหากันอยู่ตลอดอันนี้ไปปัญหาไปเกิดขึ้นยังไงไม่รู้อีท่าไหนถึงขั้นไปโพสต์ข่มขู่ส่วนอีกฝ่ายแจ้งความเลยล่ะค่ะเกิดอะไรกันขึ้น